มาดูอีกหนึ่งกรณีที่มีการแฉออกมาเป็นชื่อของนายพลแล้วเป็นอักษรย่อว่าจอจานเนี่ยนะฮะที่ผบ.ตร.ก็มีการให้ทางเจรตำรวจแห่งชาติตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ว่ามีส่วนพัวพันกับพนันออนไลน์จริงหรือไม่ทีนี้เมื่อวานนี้ครับทางเจรตำรวจแห่งชาติได้เชิญคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงษ์ไปให้ข้อมูลเกี่ยวข้องกับนายพลอักษรย่อจอจานนี่แหละเพราะว่าก่อนหน้านี้คุณอัจฉริยะก็อ้างนะฮะว่ามีตำรวจเป็นร้อยนายเลยนะฮะมีชื่อเกี่ยวข้องกับเว็บพนันแล้วก็ที่เปิดชื่อไปแบบที่ไปโชว์ตรงหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยมี16นายรวมไปถึงนายพลอักษรจอจานนี้ด้วยเมื่อวานนี้คุณอัจฉริยะเดินทางมานะฮะมาพบกับพลตำรวจเอกวิษณุประสาททองโอสถทีนี้คุณอัจฉริยะเองก็มองอย่างนี้นะบอกว่าทำไมเจรตำรวจถึงเรียกคุณอัจฉริยะเนี่ยเข้ามาให้ข้อมูลกรณีนายพลจอจานเพียงคนเดียวตัวเองมองว่าไม่เป็นธรรมต่อนายพลจอจานฮะเพราะว่าคนอื่นที่คุณอัจฉริยะเปิดชื่อไปแฉไปก็มีเยอะแยะไปทำไมถึงไม่ดำเนินการกับคนอื่นด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นคุณอัจฉริยะก็เลยบอกฮะจะไม่ให้ความร่วมมือกับทางเจรตำรวจโดยเด็ดขาดเนื่องจากมองว่าไม่เป็นธรรมต่อนายพลจอจานหากจะดำเนินการกับนายพลจอจานคนเดียวเรื่องเก่ายังไม่สะสางจะขอข้อมูลใหม่ไปทำไมจึงไม่มั่นใจว่าประเด็นที่นายพลจอจานถูกเรียกสอบเป็นเรื่องความขัดแย้งกันเองหรือไม่ตัวเองคงไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยเพราะคุณอัจฉริยะบอกฮะว่าเมื่อประมาณสักเดือนที่แล้วเนี่ยมีนายตำรวจระดับพลตำรวจเอกและพลตำรวจโททะเลาะกันเนื่องจากไม่สามารถเคลียร์คดีพนันออนไลน์ได้เนี่ยนะฮะทีนี้คุณอัจฉริยะก็บอกนะฮะว่าก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นคุณชูวิทย์ทนายตั้มคุณสันทนะก็ไม่เคยให้ข้อมูลกับเจรตำรวจเช่นเดียวกันเพราะไม่เชื่อมั่นในการทำงานหากผลการสอบสวนออกมาว่าไม่มีความผิดผู้ที่เอาข้อมูลมาให้อย่างคุณอัจฉริยะก็อาจจะโดนฟ้องหมิ่นประมาทภายหลังได้คุณอัจฉริยะยังบอกอีกนะฮะว่าไม่เชื่อมั่นการสอบสวนคดีสารวัตรสัวของตำรวจสอบสวนกลางครับเพราะถ้าทำคดีนี้จริงจะส่งผลต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติทั้งระบบเนื่องจากจะพบนายตำรวจที่เกี่ยวข้องอีกจำนวนมากคุณอัจฉริยะใช้คำนี้ฮะอาจจะพังทั้งวงการตำรวจทีนี้เดินทางมาก็เข้าพบนะฮะกับเจรตำรวจแห่งชาติประมาณสัก20นาทีปรากฏว่าพลตำรวจเอกวิษณุประสาททองโอสถเดินออกจากสำนักงานเจรตำรวจโดยปฏิเสธให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนนะฮะเพียงแต่อ้างว่ามีประชุมด่วนที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติในขณะที่คุณอัจฉริยะก็ออกมาเปิดเผยนะฮะว่ากรณีของนายพลจอจานเนี่ยทราบว่าทางเจรตำรวจจะเรียกตัวนายพลจอจานนายนี้มาให้ข้อมูลในวันที่8มีนาคมนี้ครับ